พี่กำไรอายุ57อยู่สวีเดนนะคะเธอรับจ็อบทำความสะอาดทุกที่ที่จ้างเธอไปเพราะเธอต้องการอยากสวยเก็บเงินทุกอย่างมาเพื่อเฟสออฟและครั้งนี้นะคะเธอบอกว่าถ้าเกิน4เดือนเนี่ยเธอขอลาออกเลยฉันจะไปอยู่เมืองไทยฉันจะไปเที่ยวไปพักผ่อนของฉันนะคะคุ้มไหมคะกับการลาออกจากที่เดิมแล้วกลับไปหาเงินใหม่ในครั้งนี้เพื่อมาทำเฟสออฟคุ้มไหมพี่ชื่อพี่กำไรนะคะมาจากสวีเดนค่ะจากที่ขอลาออกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ยอมให้ฉันกลับบ้านนานๆเนี่ยฉันก็จะลาออกสุดท้ายเจ้านายรักค่ะให้ลาออกไหมไม่ค่ะเขายื้อเอาไว้แต่เธอก็เล่นตัวนะคะอันนี้ก็อยู่จนหนำใจแล้วนะคะเป็นยังไงตัดสินใจทำเฟซออฟเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคะถูกค่ะถูกแค่ไหนคะถูกมากๆถูกมากๆ อะไรที่เป็นตัววัดได้สูงสุดคะสามีหรือเปล่าสามีสามีเป็นไงตอนแรกนี่ขัดขวางห้ามไม่สนับสนุนไม่ให้เงินไม่เยียวยาไม่ช่วยเหลืออะไรเลยแต่หลังจากทำเสร็จเป็นไงคะแถมส่งเงินมาให้ซื้อที่แค่เฟซไทม์ก็เห็นว่าสวยขึ้นจากที่ไม่เคยช่วยห้ามแล้วก็ขี้เหนียวด้วยส่งเงินมาให้ซื้อที่อีกโอ้โหเฟซออฟนี่ทำให้ชีวิตคนมันเปลี่ยนได้หลายสิ่งอย่างจริงๆเนาะตอนนี้พูดอะไรก็ให้หมดเลยก่อนหน้านี้เหรอคะเย็นสุดๆเลยไปฉีดซิลิโคนมาทั้งจมูกนะคะจะเน่าแล้วแล้วก็คางด้วยค่ะไหลมาที่แก้มด้วยตาเธอเนี่ยก็ไม่เท่ากันกระบอกตาซ้ายกับขวาของเธอนะเป็นเบ้าลึกลงไปเลยนะคะรอบนี้สามีไม่ช่วยไงก็ต้องเซฟหน่อยรายการผ่าตัดมันเยอะใช่ไหมคะตาไม่ได้ทำนะคะตาบนล่างก็ไม่ได้ทำแต่ทำไมตาบนสวยแล้วหวานขึ้นจมูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วหันข้างซีคางเลาะซิลิโคนออกให้แล้วก็เสริมคางให้อย่างเป็นธรรมชาติหันข้างได้ค่ะจะได้รู้ว่านี่เป็นธรรมชาติเป็นยังไงแล้วดูแผลค่ะเธออยู่3เดือนแล้วค่ะจะเตือนใจผู้หญิงที่สามีขี้เหนียวให้กำลังใจเขาหน่อยสิว่าสวยไปก่อนเลยเธอเดี๋ยวเขาก็เค็มคืนได้หลายเท่าบอกเลยใช่เราไม่ต้องไปรอฟังเขาเราตัดสินใจเองตัดสินใจเองโทรมาเลยลุยเก็บเงินทำงานออมเงินเราต้องทำเพื่อตัวเราหลังจากนั้นอ่ะเราจะได้โบนัสได้กำไรถอนคืนได้เยอะเพราะเขาต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยค่ะ บอกราผู้หญิงที่มีสามีขี้เหนียวแล้วสุดท้ายก็ต้องเหี่ยวไปตลอดชีวิตกันพร้อมทั้งหน้าเยินๆของคุณพี่เขากระฝ้าดำมากแต่ตอนนี้กระฝ้ากระจ่างขาวขึ้นเยอะใช่ไหมคะเพราะ face off นั่นเองค่ะบ๊ายบายอย่าตกเป็นเหยื่อสัญญากรรมกันนะคะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง